มาแล้วกับเทรนดี้เนิร์ดนะคะกับช่วงแปรเพลงของเราถูกต้องนี่แหละประจำคือเรารู้สึกว่าเริ่มเป็นปมด้อยแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเทรนดี้เนิร์ดถูกไหมเราอยู่เทรนดี้เนิร์ดใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนี้เราทำอะไรเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเทรนดี้เนิร์ดของเราเนี่ยนะคะจะมีชื่อช่วงค่อนข้างชัดเจนแกดเจ็ตไกด์ใช่เนิร์ดดี้คอนเทนต์คอนเทนต์และช่วงเนี้ยเนิร์ดดี้แปรเพลงมันไม่ได้อ่ะประกวดดีกว่าเนิร์ดดี้ส่งเข้ามาใน Facebook หน้าเพจเนิร์ดดี้ทานสเลดแล้วกันมันดูมีสเลดทานสเลดช่างมันเถอะมีบ้างกันอ่ะวันนี้ค่ะเราจะเอาเพลงของ Taylor Swift ฟิฟมาแปลกันนะคะคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบยังบลัดนะเป็นแบบกลุ่มนักร้องเลือดใหม่ที่มาในแนวเพลง Country Pop เรียกว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะว่าชาวบ้านแบบ10ขวบทำอะไรโอ้10ขวบต่อเลโก้ต่อเลโก้โอ้โหธรรมดา10ขวบนี่ยังอาบน้ำในกะละมังอยู่เลยยังเล่นตุ๊กตากระดาษมหัศจรรย์ที่ยังลงไปในกะละมังได้อยู่เออกระมังมันใหญ่ใช่ไหมแต่เด็กคนนี้แต่เทเลอร์สวิฟต์เนี่ย10ขวบเนี่ยเขาแต่งเพลงนะโอ้โหเริ่มแต่งเพลงเลยมาถึงก็เกิดมาพอ10ขวบปุ๊บนู่นมาลีมีลูกแมวเมียวประมาณป.4เองนะเออแต่งเพลงได้แล้วอ่ะโอ้โหเวรกรรมเออเก่งไหมล่ะก็ทุกวันนี้เพลงชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เป็นคนแต่งแต่นั้นเลยเหรอจริงเหรอเขาแต่งตอนอายุ12อู้นี่พูดจริงไหมเนี่ยเชื่อนะเนี่ยอย่าเชื่อสิเชื่อแล้วเนี่ยอย่าเชื่อละเพลงชาติฝรั่งเศสมีมาก่อนไทยแล้วสวิฟเกิดเราเคยถูกพ่อเราหลอกมาว่าพ่อเราเป็นคนแต่งเพลงสัตว์ลาว8บริบูรณ์ได้เวลาซากโถงเลยไม่รู้ของเขาเราก็เชื่อเราเป็นคนเชื่อคนง่ายว่ายมาไทยแล้วสวิฟต่อดีกว่าไทยแล้วสวิฟนะคะแจ้งเกิดด้วยบทเพลงที่เรียกว่าน่ารักเพลงเคยได้ยินเพลง Love Story ไหมเหมือนพวกเราเคยแปลด้วยเหอะเออใช่ไหมจริงเหรอเหมือนจะเราเคยแปลเพลงนี้เราเคยแปลของ Taylor Swift มาสัก oh สามเพลงอะนะเออเพลงซึ่งเพลงนี้นะคะเพลง A Love Story เนี่ยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างแท้จริงเพราะว่าในมิวสิกในเธอแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงน่ารักแล้วพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักว่าเหมือนเธอเป็นผู้หญิงเด็กเป็นเจ้าหญิงคนนึงอะแล้วรอโรมิโอมาช่วยแต่ลองไปหัดร้องเถอะค่ะเพลงนี้ร้องยากใช่ไหมคือไม่มีที่หายใจอ่ะอุ้ยตายร้องไปเถอะท่อน3ท่อน4คือไม่ต้องหายใจอ่ะไปหาเราจะร้องตายอย่างอายท่อนอะไรวะมันจะมีท่อนนึงร้องฮุกติดกัน3ฮุกแทบไม่หายใจเลยอ่ะRomeo save me somewhere we could be alone I'll be waiting all that's left to do is running day in my head I หูร้องไปสิคือเป็นลักษณะสไตล์ของแนวคันทรีไงเขาจะร้องแบบเหมือนเอื้องไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเออแต่ว่าตันชื่นชมเขานะคือการชื่นชมเขาว่าเขาเป็นวัยรุ่นแต่เขาทำให้เพลงคันทรีเนี่ยกลับมาฮิตในหมู่วัยรุ่นได้ใหม่อีกครั้งทางที่แบบเหมือนมันเอาไปสักพักแล้วอ่ะอันนี้ชื่นชมมากและที่สำคัญ Taylor Swift ไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรออกมาไม่ว่าจะเป็น Love Story Fearless เราเคยแปล Fearless You Belong With Me หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ดังมาหมดติดชาร์ททุกเพลงใช่แล้วค่ะเหมือนเพลงนี้เพลงนี้ถูกต้องเพลงอะไรเป็นอย่างไรมาตัวอย่างกันเลยคุณได้ฟังไปที่เราจะมาแปรๆกันในวันนี้นั่นก็คือเพลง Mine ของ Taylor Swift Flip นั่นเองนะคะถูกต้องจ้าเรื่องราวของเพลงนี้เนี่ยก็เหมือนแทนชีวิตของวัยรุ่นผู้หญิงคนนึงซึ่งแหมก็เป็นธรรมดานะเพลงคันที่เพลงเพื่อชีวิตหน่อยก็เป็นเพลงที่บอกถึงแบบบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาอย่างวัยรุ่นผู้หญิงที่เป็นแบบฝรั่งที่เขาอยู่ในครอบครัวแบบคุณหนูหน่อยอะไรเงี้ยออกมาเริ่มออกมาทำงานเองเป็นแบบเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารเขาก็จะเป็นลักษณะเขาก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนเด็กที่อยู่ในครอบครัวเหมือนเมืองไทยนี่แหละเหมือนบ้านเราเนี่ยปิดจะปิดจะเรียบร้อยจะไม่ค่อยแบบว่าสุงสิงกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงเมื่อเด็กแบบเนี้ยได้เจอคนที่ใช่เจอสิ่งที่มันแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตมันก็พร้อมที่จะแบบตื่นเต้นแล้วก็เปิดตัวให้กับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่
ร้องเพลงให้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มาเปลี่ยนโลกทัศน์ของเขา อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยอยู่แต่ในโลกแบบเล็กๆในกะลาเป็นไข่ในหินอะไรแบบนี้มาต่อมาเรามาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเอาไปเลยมาเธออย่าให้เขาสยองให้มากกว่านี้เลยเธอเปลี่ยนชื่อใหม่มาดูสับวันนี้กันดีกว่านะคะมีประโยคนึงที่ลูกตาลเขาชอบมากนะคะประโยคที่บอกว่าwondering why we bother with love if it never lasts นะคะค่ะซึ่งจีนแปลแล้วฮะเอาไปให้ลูกตันแปลเหรอคือจีนแปลแล้วจีนคิดว่าคือศัพท์เนี่ยจีนรู้ทุกคำเลยแต่ว่าโอเคโอเคโอเคไม่รู้เรื่องจริงอ่านเองแล้วไม่รู้เรื่องทำไมจีนแปลว่าจีนแปลว่าอะไร wondering นี่ก็แปลว่าแบบเหมือนอยากรู้สงสัยใครรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่อยากรู้ทำไมเรา butter พี่ชาย with love กับความรักIf it never lasts ถ้ามันไม่เคยสุดท้ายว้ามันคืออะไรว้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยไหนบอกเป็นการเล่าแบบตรงไปตรงมาขอเอาใหม่ได้ไหมอ่ะ Wondering why อ่ะก็เริ่มต้นมาดีนะก็นั่นแหละแปลว่าแบบเออสงสัยว่าทำไมมีความสงสัยใครรู้ว่าทำไม we butter อันนี้ butter ไม่ใช่ brotherbrother พี่ชายน้องชาย water ถึงได้แบบวุ่นวายแบบนึกออกป่ะ water เหมือนกับสมมติว่าแบบyou bother me อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเธอมาทำให้ฉันแบบยุ่งยากวุ่นวายหรือแบบ sorry if I bother you ขอโทษนะถ้าเกิดฉันไปรบกวนทำให้เธอวุ่นวายเขาบอกว่า wondering why we bother with love ฉันสงสัยเหลือเกินว่าทำไมคนจะต้องคอยวุ่นวายอยู่กับความรักตลอดเวลาif it never lastในเมื่อความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยจะอยู่แบบอยู่ยงคงกระพันถาวรอะไรอยู่แล้วอ๋อ if is ในเวลานี่หมายถึงว่ามันไม่อยู่เสมอไปใช่อย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คือเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันแบบมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จะคงอยู่กับเราเออใช่แป๊บเดียวรักกันหวือหวาเดี๋ยวก็เลิกรักกันแล้วจะไปวุ่นวายอยู่กับมันทำไมจะไปแสวงหามันทำไมประโยคนี้นี่เป็นช่วงที่เขาเล่าเรื่องว่าเอ๊ะสมัยก่อนตอนนี้ยังไม่เจอกับความรักใช่เขาคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เอ๊ะทำไมคนชอบมีความรักรักเอ่ยรักเอ่ยรักทำไมเออรักแท้รักที่อะไรตับไตไส้พุงหรือรักเก่งที่นุ่มเก่งที่นุ่มก็ดูสวยดีเออไม่ได้ห้ามอะไรแบบเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจากความคิดของเขาในช่วงแรกของเพลงเนี้ยว่ารักทำไมรักมันไม่เห็นดีเลยเออและสุดท้ายผู้ชายคนนี้เปลี่ยนความคิดของเขาเป็นแบบไหนจะไปดูกันไม่ Taylor Swift ฮัลโหลโฮลาโยเฮโอเลมาครบเลยครบปีเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับหลังเบรกครบปีเลยอ่ะวันนี้เราก็พูดเรื่องแกดเจ็ตไปแล้วใช่แล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับหมากฝรั่งชิคเกิลไปแล้วชิคเกิลหรือว่าแปลเพลงก็แปลไปแล้วใช่แล้วหมากไทยก็พูดไปนิดหน่อยเออหมดเวลาสนุกแล้วสิอ้าวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต่อไปเนี้ยทุกคนจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วทำไมคะเพราะปกติเมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเวลาใหม่เป็นสองทุ่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต่อไปนี้ทุกคนก็จะไม่ต้องแบบเหน็ดเหนื่อยกับการได้แบบเปลี่ยนช่องดูละครเปลี่ยนช่องมาดูเทนนี่เนิร์ดเปลี่ยนช่องดูละครเปลี่ยนช่องในที่เทนนี่เนิร์ดอีกแล้วแต่ว่าจะสามารถดูเราได้ตอนสองทุ่มไงตอนสองทุ่มก็ชนกับข่าวพักค่ำก็เลิกดูข่าวไปเลยดูเราเดี๋ยวข่าวมันก็มาอีกเนาะมันก็มาสรุปท้ายแค่ดูเราเนี่ยก็ต้องใช้คือมีสาระเยอะแล้วก็ต้องใช้สมองในการคิดตามเยอะมากอยู่แล้วหรือไม่ก็สามารถที่จะไปดูเราแบบรีรันก็ได้เราไม่โกรธเราไม่โกรธหรือจะดูเราดูแล้วดูอีกก็ได้ผมว่าดูไปเรื่อยๆวันละสี่รอบอะไรเราไม่โกรธเลยดูกันให้ท้องผูกกันไปเลยทำไมถึงท้องผูก เรามีฤทธิ์เป็นยาดูดซับน้ำ หรืออะไรคะเป็นเหมือนใยไฟเบอร์เอาไปใยไฟเบอร์ก็ต้องไม่ผูกสิไฟเบอร์มันจะดูดน้ำไงไฟเบอร์ที่กินเข้าไปเพราะว่าเรากินน้ำไม่พอขอให้ดูเราไปด้วยและกินน้ำไปด้วยนะคะให้เพียงพอคนจะได้ไม่ท้องผูกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนจะมั่วไปมากกว่านี้นะคะวันนี้จีนกับลูกตานะคะก็กับเทนเนอร์ต้องลาไปก่อนมีอะไรแนะนำติชมเข้ามาได้ที่Facebook ค่ะหน้าเพจนะคะ AF Channel จะเข้าไปแล้วก็กดไลค์นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนเข้ามาไลค์กันเยอะๆก็สามารถที่จะ suggest friend ส่งไปให้เพื่อนๆของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะมีรสนิยมเดียวกันถูกต้องค่ะแล้วพบกับจริงกับลูกตาลได้ใหม่ทุกวันจันทร์ตอน2ทุ่มช่องผู้พิชาน65วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
้